ครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อยาวนานซึ่งได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งได้สร้างความเสียหายและทำลายศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างที่ไม่อาจประเมินได้และสถานการณ์ความขัดแย้งยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความแตกแยกและการเผชิญหน้าของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในแบบกว้างอย่างไรก็ดีจากกิจกรรมที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปได้จัดรับฟังความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้คนหลายฝ่ายในสังคมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมามีทั้งการจัดรูปแบบเวทีสาธารณะทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคการรับฟังความเห็นจากผู้ขัดแย้งมีการประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันรวมทั้งเราได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคิดเห็นที่ประชาชนจำนวนมากส่งเข้ามาในรูปแบบของแบบสอบถามที่เปิดรับฟังทางเว็บไซต์ของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปนะครับเครือข่ายปฏิรูปได้นำความคิดเห็นข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลและจัดทำเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ในประการที่หนึ่งการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมายร่วมกันของผู้ขัดแย้งและประชาชนทุกฝ่ายอีกทั้งประเด็นความต้องการในการปฏิรูปของทุกฝ่ายมีความสอดคล้องกันในหลายๆด้านการปฏิรูปประเทศจึงเป็นโอกาสร่วมกันในการนำพาประเทศออกจากกับดักความขัดแย้งและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืนในประการที่สองเราเห็นว่าพลังทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกภาคส่วนได้ตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทยในครั้งนี้เป็นพลังที่มากพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปไปภายใต้วิกฤตประชาธิปไตยเพื่อการหาทางออกจากความขัดแย้งและเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศในรูปแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในประการที่สามเราเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยของไทยยังไม่ได้เดินทางมาถึงทางตันแต่ยังสามารถอาศัยกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางการปฏิรูปประเทศได้ในประการที่สี่การกำหนดวันเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้มีการเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งร่วมกันและกำหนดกรอบกลไกและแนวทางในการปฏิรูปประเทศจนได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายควบคู่กันไปด้วยกันนั้นนอกจากจะไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้วยังอาจเป็นการสร้างประเด็นปัญหาเพิ่มขึ้นมาในสังคมไทยเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดเงื่อนไขข้อเรียกร้องทางการเมืองถอยกันคนละก้าวและหันมาร่วมคิดร่วมคุยโดยใช้กลไกประชาธิปไตยเพื่อหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองลดความขัดแย้งต่างแยกในสังคมและเร่งสร้างหลักประกันที่มีพันธะผูกพันทางการเมืองเพื่อนำประเทศก้าวสู่การปฏิรูปบนพื้นฐานแห่งประโยชน์ของประเทศและประชาชนส่วนรวมโดยเร็วทั้งนี้เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปพร้อมที่จะรับฟังพูดคุยและแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้และแนวทางเพื่อการปฏิรูปที่เครือข่ายได้มีการรวบรวมสังเคราะห์ไว้กับทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกภาคส่วนรวมทั้งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมกับทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนของสังคมไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถในนามเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปคุณครับ